สวัสดีครับก็มีคลิปน่ารักน่ารักเรื่องราวชวนยิ้มชวนหัวเราะมาให้กับเพื่อนๆและก็แฟนๆได้ติดตามกันอีกรอบแล้วนะครับสำหรับน้องฝายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่แม้ตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มวัย3ขวบแล้วแต่ก็ยังคงน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันมีแฟนคลับหลงรักและก็ติดตามเพิ่มขึ้นตลอดซึ่งล่าสุดก็มีคลิปน่ารักของพี่พายุจาก Instagram ซึ่งก็เป็นบันช่วงบันตอนของรายการสามแซ่บโดยได้แขกรับเชิญก็คือโฮสต์ไฟอินดี้เจ้าของเพลงดังมารองก้องแก๊งก็ได้มาเจอกับพี่พายุผู้ชื่นชอบเพลงดังกล่าวแต่ที่ฮือฮาแย่งซีนแบบเต็มๆก็คือพิธีกรร่วมอย่างแอฟทักษอรที่มาด้วยลุคแซ่บๆกระโปรงสั้นสุดฟิลพร้อมโชว์สเต็ปซึ้งม่วนๆจนแฟนๆต่างอดแซวไม่ได้จริงๆ